มาติดตามประเด็นเรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้สมาชิกพรรคพลังประชารัฐออกมาระบุถึงสูตรคนละครึ่งแต่คนละครึ่งที่ว่านี้เนี่ยไม่ใช่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่ค่ะแต่เป็นสูตรนายกคนละครึ่งครับเรื่องนี้ก็แน่นอนนะครับบอกว่าจะมีการดิบยกขึ้นมาแล้วก็เป็นข้อเสนอมีการพูดถึงจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐบอกว่าเดี๋ยวจะใช้ในการหาเสียงครั้งต่อไปนะครับและดูเหมือนว่าหัวหน้าพรรคเองไม่ค่อยอยากจะตอบนะครับเพราะว่าล่าสุดถึงกับเปลี่ยนประตูทางออกจากทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้เช่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังคงสงวนท่าทีเช่นเคยครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงถึงการเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยทันทีที่ชี้แจงจบปุ๊บผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามถึงกรณีที่นายรงบุญสวยขวัญสสนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐเสนอสูตรหมดที่ลุงตู่สู่ลุงป้อมหรือนายกคนละครึ่งแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ตอบแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันทีครับเราก็จะเตรียมการแผนต่อไปว่าจะทำยังไงเราจะเพิ่มทางรุ่มน้ำอะไรเพิ่มหรือไม่นะในเรื่องของการแผนการโครงการต่างๆต้องปรับนะโอเคจ้าเช่นเดียวกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่พยายามเลี่ยงการให้สัมภาษณ์กับสื่อทั้งประเด็นที่สมาชิกพรรคเรื่องของสูตรหมดที่ลุงตู่สู่ลุงป้อมแล้วก็กรณีพรรคเพื่อไทยพร้อมจับมือกับพรรคพลังประชารัฐหากไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์โดยภายหลังประชุมครม.พลเอกประวิตรเลือกเดินทางออกประตูด้านข้างตึกสันติไมตรีนะครับเมื่อพลเอกประวิตรเห็นสื่อตามมาเนี่ยครับภาพบรรยากาศก็อย่างที่เห็นมีสีหน้าตกใจเล็กน้อยก่อนจะรีบขึ้นรถประจำตำแหน่งแล้วก็เดินทางกลับทันทีครับยกคนละครึ่งอ่ะเป็นไปได้ไหมคะลุงป้อมพร้อมไหมหรือว่าให้นายกเป็นคนเดียวแล้วมีโอกาสจับมือพรรคเพื่อไทยไหมครับท่านที่เพราะว่าพรรคเพื่อไทยครับผมให้ลูกตาถามแล้วด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐระบุถึงกรณีเดียวกันนี้ว่าคนที่พูดคงอยู่พรรคการเมืองอื่นคงพูดเพื่อสร้างความปั่นป่วนและเป็นการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองแต่พรรคพลังประชารัฐยังไม่มีใครพูดส่วนที่ว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปพรรคพลังประชารัฐจะเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตหรือไม่นั้นนายสมศักดิ์ตอบว่าต้องคุยกันก็เป็นเรื่องยากสำหรับผมแล้วก็เดินฝ่าผู้สื่อข่าวออกไปเลยนะครับขณะที่นายประเสริฐจันทะรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ออกมาเปิดเผยว่ากระแสข่าวสมาชิกพรรคเพื่อไทยพร้อมจับมือกับพรรคการเมืองต่างๆเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวซึ่งขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประกาศจับมือจัดตั้งรัฐบาลเพราะต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนจากการเลือกตั้งก่อนซึ่งพรรคเชื่อว่าประชาชนจะสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยชนะแบบแลนด์สไลด์ได้และหากจะจับมือกับพรรคใดสำคัญที่พรรคนั้นต้องฟังเสียงประชาชนและมีจุดยืนต้านด้านประชาธิปไตยครับก็เป็นโจทย์ยากของพรรคพลังประชารัฐเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาที่ได้ส.ส.เนี่ยก็มาจากความนิยมในตัวของพลเอกประยุทธ์เมื่อพลเอกประยุทธ์เกิดปัญหาเหลือวาระดำรงตำแหน่งต่ออีกเพียง2ปีเนี่ยการจะไปเสนอชื่อเป็นนายกก็อยู่ไม่ครบ4ปีก็เลยมีความพยายามจะเสนอเอาอย่างนี้ละกันคนละครึ่งไหมนายกเป็น2ปีพลเอกประยุทธ์เป็น2ปีแล้วเดี๋ยวหาใครอีกคนนึงมาเป็นอีก2ปีซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ยังถกเถียงกันอยู่ซึ่งก็ทำให้แกนนำพรรคพลังประชารัฐอย่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินถึงกับบอกแล้วนะว่าเป็นเรื่องยากสำหรับผมเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้หารือกันตกผลึกแล้วมันจะเวิร์กไหมในแง่ของกระแสประชาชนว่าแล้วคนหนึ่งเป็น2ปีแล้วหาใครอีกคนมาเป็นต่อมันจะเกิดความต่อเนื่องไหมอันนี้ก็เป็นโจทย์ท้าทายของพลังประชารัฐนะคะ